ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลาหนังเนื้อวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเจลด้วยวุ้นสำหรับรับประทานคู่กับอาหารในเมนูอกเป็ดย่างกับออเรนจ์เจลมาฝากกันค่ะวิธีทำวางส้มซันควิกปอกเปลือกผ่าครึ่งผลลงบนตะแกรงพ่นไฟพอมีกลิ่นหอมจากนั้นนำมาคั้นน้ำเตรียมไว้เทน้ำส้มซันควิกที่คั้นไว้ใส่ภาชนะตามด้วยเปลือกส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนส่วนผสมเย็นเทส่วนผสมที่ได้ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเตรียมไว้ค่ะเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมสีทองน้ำส้มซันควิกที่ปั่นไว้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเคล็ดลับการทำออเรนจ์เจลต้องคนวุ้นระหว่างต้มตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วเพราะต้องการให้วุ้นละลายได้หมดและไม่ทำให้ส่วนผสมไหม้เมื่อวุ้นละลายหมดจะทำให้ซอสเจลที่ได้คงสภาพทรงตัวดีไม่เหลวในระหว่างการจัดเสิร์ฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นวางคะน้าไดโนเสาร์เคลลงในภาชนะตามด้วยมันบดแครอทและอกเป็ดย่างตกแต่งด้วยช่อผักชีเปลือกส้มซันควิกและออเรนจ์เจลที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับอกเป็ดย่างกับออเรนจ์เจลเมนูโดนใจจากผงวุ้นปลาหนังเงือก